สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกระเป๋าตังค์นะครับของ Burberry นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พี่อั้นซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ตัวนี้นะครับเห็นนะครับว่ามันลดราคานะครับไม่ถึง100บาทนะครับก็เลยให้ลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากระเป๋าตังค์อันเก่าของพี่อั้นไงมันก็เก่าแล้วนะครับก็เลยว่าถือโอกาสซื้ออันใหม่นะครับก็เห็นว่าจัดลดราคานะก็เลยลองซื้อมากึ๊ดๆๆนี่จ้าเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะครับถ้าเกิดเทียบกับของที่ราคาไม่เกิน100บาทนะเอ้ยใช้ได้อยู่นะคือหนังเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ขายนะครับราคา149หรือ159นะครับทั่วๆไปอ่ะที่เราเจอนะครับแต่ว่าเราประหยัดตังค์ไปไงเราซื้อได้มั้ยไม่ถึง100บาทนะครับในช่วงลดราคานะครับนี่จ้าเฮ้ยคุณภาพหนังก็ใช้ได้นะถ้าเกิดเป็นร้านขายแพงหน่อยก็199นะประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าเพียงจับโดยไม่รู้อะไรนะประมาณ149 159ให้สูงสุดก็179อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยโอเคนะซื้อจากอินเทอร์เน็ตช่วงลดราคาโอเคใช้ได้ใช้ได้ซื้อมาไปถึง100ไอ้นี่อะไรเนี่ยปึ๊บช่างเข้ามาหน่อยครับเป็นตาหรืออย่างนึงนี่จ้าโอเคคุณภาพใช้ได้แต่ว่าต้องผึ่งลมนิดนึงนะครับมันมีกลิ่นนิดนึงนะมันไม่ได้มีกลิ่นแรงนะกลิ่นนิดนึงผึ่งลมไว้สักวันนึงก็หายครับนี่จ้าด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังแต่คุณภาพหนังโอเคเลยคุณภาพหนังโอเคเลยนี่ตรงนี้เป็นลายของเขาด้วยนะอ่ะเราก็มาดูนะครับช่องเก็บก็จะมี1มี2ก็ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับคราวนี้ก็อันนี้ใส่นามบัตร1ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับอันนี้ก็นี่เฮ้ยแต่คุณภาพเขาค่อนข้างจะดีอ่ะถ้าเกิดเทียบกับราคานะครับให้169ได้เลยแต่ว่าซื้อมาไม่ถึง100โอเคอันนี้ถือว่าเป็นของนี้คุ้มนะครับกับการที่พี่อั้นซื้อมาเพราะบางทีพี่อั้นก็ซื้อของถูกมาถูกบ้างผิดบ้างไงครับเออนี่มันเป็นของที่เราซื้อมาแล้วมันถูกนะครับโอเคนะครับบางอันก็จะถูกแบบถูกแบบผิดหวังอันนี้มันแบบถูกแบบโอเคนะครับสมหวังอยู่นะจ๊ะนี่ครับเนี่ยใส่น้ำใบก็ทั่วๆไปนะไม่ได้ใหญ่มากน้ำใบก็12นะครับ34นะครับแล้วก็56ได้56อันแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่บัตรประชาชนก็จะมีบัตรเนี่ยได้7ใบนะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับบัตรเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการเก็บได้เยอะคุณก็ต้องมาเก็บทางฝั่งนี้เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บฝั่งนี้เยอะๆไงมันก็จะให้กระเป๋าคุณนูนขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือไม่มีช่องใส่เหรียญนะครับกระเป๋าบางรุ่นมันจะมีตรงนี้เปิดเป็นที่ใส่เหรียญอันนี้ก็ไม่มีนะครับก็เอามาใส่แนวนี้เอาอ่ะโอเคครับเพื่อขอจบการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมด้วยแค่อยากสนับสนุนเพียงนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ